ส่วนอีกเรื่องนะฮะที่หลายคนถามถึงนะเรื่องของเลือกตั้งใหญ่เนี่ยคงจะมีความชัดเจนตามลำดับเมื่อวานนี้นายกรัฐมนตรีอย่างที่คุณปฐมพรเล่าก็คือว่าท่านนายกรัฐมนตรีกุมภาพันธ์2562โอ้พูดชัดเจนเลยอันนี้ชัดเจนนะแต่ว่าขณะเดียวกันเลือกตั้งท้องถิ่นล่ะอบต.เป็นยังไงนะนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นยังไงเกิดขึ้นก่อนหรือหลังการเลือกตั้งครั้งใหญ่ถูกต้องตอนนี้ยังเป็นคำถามตัวโตๆว่าตอนนี้ไปถึงไหนแล้วแก้ไขกฎหมายไปถึงไหนล่าสุดนี่มีความคืบหน้าบอกว่าดำเนินการไปแล้วกว่าร้อยละ90นะครับซึ่งทางรองนายกรัฐมนตรีอาจารย์วิษณุเครืองามก็บอกนะครับบอกว่าร่างพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งท้องถิ่นทั้ง6ฉบับเนี่ยยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบของคณะกรรมการกฤษฎีกานะโดยมีการแก้ไขเนื้อหาสาระเป็นจำนวนมากเพื่อให้สอดคล้องกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่ยังตอบไม่ได้ว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นจะมีขึ้นก่อนหรือว่าหลังเลือกตั้งใหญ่นะแต่ว่าคาดว่าภายในเดือนมิถุนายนนี้เนี่ยคณะกรรมการกฤษฎีกาก็จะส่งร่างกฎหมายกลับมายังรัฐบาลเพื่อเสนอให้สนช.พิจารณาต่อไปส่วนเรื่องของการปลดล็อกการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองเขาบอกว่าตอนนี้ก็ทางคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือว่าคสช.นี่แหละค่ะก็อาจจะไปพิจารณาเป็นเรื่องๆกันไปก่อนนะเพราะว่าการสมัครเป็นสมาชิกท้องถิ่นก็ไม่ต้องสังกัดพรรคการเมืองใดๆนี่แหละก็ถ้าจะทำกิจกรรมทางการเมืองก็สามารถที่จะทำได้เป็นรายบุคคลไม่ได้ทำเป็นพรรคนั่นเองไปฟังเสียงยืนยันชัดเจนในเรื่องนี้กันค่ะเราคงคิดในใจได้แต่ว่าอธิบายออกไปให้คนสับสนไม่ได้เพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันจะเสร็จเมื่อไหร่แต่ว่าจะเป็นกทม.ก่อนใช่ไหมคะเลือกตั้งในระดับผู้ว่ากทม.ก่อนไม่ทราบไม่ทราบจะชัดเจนได้เมื่อไหร่ไม่ทราบเพียงแต่ว่าอะไรที่ง่ายอยากจะทำก่อนง่ายก็คือน่าจะเป็นผู้ว่าก็ยังไม่ตอบว่าอะไรคือง่ายชัดเจนนี้น่าจะเพราะไม่แน่เหมือนกันว่าประมาณเดือนไหนคะอาจารย์น่าจะมีความชัดเจนที่จะส่งร่างกลับมาก็จะบอกว่า90แล้วตอนนี้อ๋อผมบ้างน่ะในเดือนมิถุนายนเนี่ยส่งกลับมาแล้วล่ะเลือกตั้งท้องถิ่นนี่ก็ยกตัวอย่างแล้วกันอย่างเมื่อกี้ที่พี่เข็มถามกทม.ว่าผู้ว่ากทม.นี่เลือกตั้งท้องถิ่นใช่ไหมมีที่ไหนอีกล่ะอย่างถ้าเป็นนายกเทศมนตรีอย่างเมืองพัทยาอย่างเงี้ยเลือกตั้งท้องถิ่นนะสมาชิกสภาเทศบาลนายกเทศมนตรีอันนี้เขาจะไปด้วยกันอบจ.อบต.ต่างๆนี่แหละถูกต้องอันนี้เลือกตั้งท้องถิ่นนะฮะเลือกตั้งใหญ่นี่ก็ส.ส.กับการได้มาซึ่งส.ว.